พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว Xตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตคณรักษ์กรรมการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าฝึกกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือว่าผู้สูงอายุที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บเข่าปวดเข่าจะให้ลุกย่ออะไรเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่พร้อมนะครับแต่ก็อยากฝึกให้มันเป็นการเขาเรียกว่าฟังชั่นอลคือสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก่อนจะไปมีการฝึกลุกนั่งเนี่ยผมจะแนะนำให้เป็นการฝึกเกร็งค้างไว้นะครับเพราะว่าพอเราเกร็งค้างไว้มันไม่มีการเปลี่ยนมุมเนี่ยอาการปวดมันก็จะยังไม่เกิดเพราะบางคนพอย่อไปเยอะอาจจะปวดก็ทำให้ไม่สามารถฝึกได้เบื้องต้นเนี่ยท่านี้เราเรียกว่าเป็นวอลซิทก็คือสามารถนั่งพิงกำแพงเป็นเหมือนเก้าอี้อากาศนะครับเบื้องต้นเริ่มจากง่ายๆก่อนยืดอกตัวตรงเนี่ยแล้วก็ย่อเข่าไปประมาณ45องศานะครับ45องศาก็คือถ้าอันนี้คือ90เราย่อไปก่อนแค่45แล้วค้างไว้นะครับดูว่าทำได้หรือเปล่าถ้าเป็นผู้สูงอายุทำอาจจะมีเก้าอี้มีอะไรเนี่ยคอยประคองนิดนึงนะครับป้องกันอาการหกล้มหลังจากนั้นค้างไว้อยู่ในท่านี้นะครับเริ่มให้ได้ก่อน20วินาทีไปพร้อมกันครับโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างสมส่วนสวมชุดออกกำลังกายและรองเท้าผ้าใบสีดำโค้ชยืนพิงเสาขนาดใหญ่ยืดอกตัวตรงและก้าวเท้าทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าเพื่อย่อตัวลงโดยงอเข่าเล็กน้อยค้างไว้20วินาทีทีนี้ตลอดการทำนะครับไหนๆก็จะฝึกกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกละฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลังด้วยคือเวลาเราทำเนี่ยบางคนไม่ได้ยืดอกถ้าจะให้พิงกำแพงเนี่ยหน้ามันจะเงยอยู่งี้นะครับเก็บค้างมายืดอกนะครับพยายามให้บริเวณหลังศีรษะเนี่ยแตะกำแพงไว้เราจะรู้สึกว่าเกร็งบริเวณกลางหลังหน้าอกยืดขึ้นก็จะเป็นการเซตท่าที่เหมาะสมหลังจากนั้นเพิ่มความท้าทายนะครับก็คือเราจะย่อให้ต่ำลงนะครับก็คือลงไปถึง90องศานะครับใครหัดทำใหม่ๆก็มีเก้าอี้มีอะไรประคองหน่อยนะครับเหมือนเดิมลองทำไปพร้อมกันนะครับ20วินาทีครับโค้ชเป้งยืนพิงเสาขนาดใหญ่และก้าวเท้าทั้งสองข้างออกไปด้านหน้าเพื่อย่อตัวลงให้เข่างอเป็นมุม90องศาเก็บคางยืดอกศีรษะแตะเสายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาประสานกันไว้ที่ด้านหน้าโค้ชย่อตัวค้างไว้20วินาทีเวลาขึ้นนี่โน้มตัวมาเอามือดันยกตัวขึ้นลองมาดูด้านล่างกันมั่งนะครับเวลาเราทำปลายเท้ากับเข่าเนี่ยชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับย่อลงไปแล้วปลายเท้ากับเข่าก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับไม่มีการหุบเข้าไม่มีการเอาปลายเท้าชี้ออกค้างไว้ลองดูใหม่ลองดูใหม่นะครับถ้ามือไม่รู้อยู่ทำอะไรเนี่ยประหยัดเวลาก็สามารถฝึกกล้ามเนื้อแขนชูขึ้นไปด้วยได้ลองดูสมมติเราชูแขนสัก10ครั้งก็จะครบเวลาพอดีโค้ชเป้งทำท่าเดิมย่อตัวพิงเสาเข่างอ90องศาปลายเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าย่อตัวค้างไว้20วินาทีโค้ชชูมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะสลับกับลดมือลงมาระหว่างที่ย่อตัวนะครับการที่เราทรงตัวอยู่ได้เนี่ยครับก็คือเราต้องออกแรงเหยียดสะโพกนะครับคือพอเราล็อกอยู่เนี้ยสะโพกมันต้องออกแรงเหยียดไว้เพื่อให้ตัวมันถูกค้ำยันแล้วก็ตัวต้นขาเนี่ยต้องออกแรงเหยียดขาคือตอนนี้เราออกแรงเพื่อจะเหยียดขาเหยียดสะโพกอยู่ทำให้เราสามารถเนี่ยค้ำอยู่กับกำแพงได้ฉะนั้นถ้าเราทำเป็นประจำนะครับสำหรับคนที่เริ่มหัดออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าเริ่มจากสูงๆก่อนแค่นี้ก่อนพอเราทำได้จนเริ่มมีความชำนาญเนี่ยก็ค่อยลดระดับให้มันต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับสามารถทำได้เกือบทุกวันจริงๆคือถ้ามันไม่ได้เมื่อยอะไรมากเนี่ยทำได้ทุกวันเลยนะครับเซตหนึ่งทำจนไม่ไหวสำคัญตรงนี้คือเพื่อให้เกิดการท้าทายตัวเองพยายามจดสถิติไว้เป็นประจำว่าเอ้ยเราทำได้กี่นาทีแต่ถ้ามันเริ่มนานมากๆนานไปถึง1นาที2นาทีแล้วเนี่ยอาจจะเสียเวลาเกินไปก็เพิ่มให้มันยากขึ้นนะครับจนถ้าเราทำสามารถทำได้90องศาแล้วเนี่ยก็พัฒนามาเป็นแบบการเคลื่อนไหว
รับรองว่าทำให้กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกแข็งแรงแน่นอนครับ